สวัสดีครับท่านพี่น้องผู้ติดตามทุกท่านนะครับมาอยู่ข้างหลังผมนี้อลังการงานสร้างโอ้โหอะไรวะเนี่ยหอศิลป์หอศิลป์นี่ละหอศิลป์เมืองเชียงรายนะระดับอินเตอร์นะต้อนรับเบียนนาเล่เบียนนาเล่ก็คืองานศิลปะระดับโลกที่จะมาแสดงที่จังหวัดเชียงรายของเรานะครับเป็นจังหวัดที่3ต้องยิ่งใหญ่อลังการผมนั้นสร้างหอศิลป์นี้ขึ้นมาเพื่อรองรับงานเบียนนาเล่นะครับท่านดูแหมด้านมุมหนึ่งเห็นไหมยอดสีดำนั่นคือถวัลย์ดัชนีด้านหนึ่งสีขาวเห็นไหมกำลังทำอยู่เป็นเฉลิมชัยสองเสาหลักแห่งวงการศิลปะของจังหวัดเชียงรายนะฮะและผมเป็นคนออกเงินในการสร้างทั้งหมดนี้นะฮะ60 กว่าล้านแม่เจ้าแต่มีผู้ช่วยผู้ช่วยที่มอบที่ดินให้แก่หอศิลป์ของเราพี่น้องศิลปินช่วยตบมือให้หน่อยนี่คือเฮียเอี่ยมเฮียเอี่ยมและศรีภรรยาอาซอนะครับบริจาคที่ดินตรงนี้ให้เราบริจาคที่ดินตรงนี้ให้เราทั้งหมดกี่ไร่นะเฮียเอี่ยม6 ไร่บอกว่าถ้าไม่พอเอาอีกเกรงใจแกเดี๋ยวค่อยเอาทีหลังนะและวันนี้นะครับคนที่มายืนอยู่ตรงนี้สำคัญยิ่งนะผู้อำนวยการสสล.นะดีครับท่านประสบเห็นไหมสุดยอดนี่คือผู้จัดงานเมดเล่นะไทยแลนด์เมดเล่ของเราท่านสุเวชใจป้อมนายกสมาคมที่ต้องดูแลหอศิลป์นี้และคนสำคัญยิ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คือไอ้คนนี้หน้าเข้มหน่อยดุดันหน่อยแต่แม่งเหนื่อยที่สุดไอ้คนนี้เป็นคนออกแบบหอศิลป์ร่วมกับผมนะทุกสิ่งทุกอย่างผมไม่อยากจ้างคนเก่งจ้างฝรั่งจ้างคนเก่งหมดเงินไปอย่างน้อย20-30 ล้านกูเอาเองกูสร้างเองกูทำกันเองออกมาอย่างนี้นะก็สวยนะไม่ใช่ธรรมดาไอ้บ้านมึงว่าสวยไหมสวยครับอาจารย์ไม่สวยก็อีกห้ามึงมีเรื่องนะมันสวยอยู่แล้วสวยแบบเราเว้ยนะพี่น้องศิลปินทุกคนเชียงรายสวยไหมสวยพอใจไหมแอนนายไม่ต้องจ้างไม่ต้องจ้างนี่วัฒนธรรมจังหวัดนะคนนี้ก็โอ้โหร่วมมือร่วมแรงเยอะและผู้ที่ช่วยเรื่องเงินผมอีกคนหนึ่งก็คือเฮียมเยี่ยมยังออกที่ดินแล้วยังช่วยเงินอีก9 ล้านอีกคนนี้อยู่ตรงนี้นี่คุณแดงตั้งแต่แรกเลยคุณแดงคุณแดงน่ารักมากเลยตั้งแต่เราถมดินเขาก็ช่วยมา1,300,000แล้วเสร็จเรียบร้อยรีบแหมขอแดงจ่ายได้ไหมรีบล้านกว่าบาทรวมแล้วเป็นเสร็จแดงมอบไปเท่าไหร่2,800,000สองล้านแปดตบมือให้หน่อยคุณแดงนะแล้วก็มีเพื่อนผมที่กรุงเทพนะอาร์ตคอลเลกเตอร์หลายคนที่ซื้องานของผมนะฮะแล้วก็บางคนก็บริจาคนะ1 ล้านมีคุณเลืองชัยนะบริจาค1 ล้านเชียงรายนะเชียงรายมีคนเลืองชัยบริจาค1 ล้านทวียนต์บริจาคล้านเท่าไหร่1 ล้านนะให้1 ล้านดังนั้นคนเชียงรายบริจาค2 คนก็คือทวียนต์นะกับเลืองชัยนะโตโยต้านะครับตบมือหน่อยครับให้เศรษฐีเชียงรายขอให้เขาร่ำรวยขึ้น2 คนนะครับนะโอ้โหนี่สุดยอดอ้าวทรงเดชทิพย์ทองนี่ก็เป็นคนที่จะต้องหาตังค์ในอนาคตเมื่อผมตายแล้ว นะโอ้สุดยอดอลังการนะฮะพี่น้องดูดิโอ้โหกำลังทำไม่ต้องห่วงนะว่าไม่เสร็จนะเสร็จนะครับเสร็จแน่นอนทันงานตรงนี้จะเป็นเวทีนะเป็นเวทีนะใหญ่โตนะเป็นเวทีผมให้เวิร์กพอยต์มาช่วยนะมาทำเวทีมาเราทำขบวนสวยงามทุกคนสามารถมาที่นี่ในวันที่9เปิดงานใหญ่โตระดับประเทศและเรียกว่าระดับโลกนั่นก็คือมีศิลปินมากมาย40 คนมาจากนานาประเทศนะที่ยิ่งใหญ่ที่แม่งสุดยอดฝีมือนะครับมาที่นี่และท่านนายกจะมาเป็นประธานเปิดนะดังนั้นบริเวณตรงนี้กว้างนะผมให้ถมอีกแล้วมันขอผมอีก500,000ไอ้เวรนี่มันบอกว่าอาจารย์ระดับโลกต้องถมอีก500,000เห็นไหมถมมาใหม่แล้วนะผมก็เลยบอกมันไหวบัสพอยังมึงรีบๆบอกกูซะกูจ่ายเงินจนเหนื่อยแล้วมันบอกว่าพอแล้วครับ
ถ้าไม่พอมึงไปเอากับเฮียเหยียบที่ดินยังเหลืออยู่นะแค่นี้พอครับพอสำหรับกว้างใหญ่พอสำหรับคนเป็นพันนะดังนั้นพี่น้องครับสุดยอดต้องขอบคุณนะครับขอบคุณเฮียเหยียบนะขอบคุณมากขอบคุณแดงและขอบคุณพี่น้องเพื่อนฝูงมิตรสหายที่เป็นอาร์ตคอลเลคเตอร์ที่กรุงเทพที่ช่วยกันสร้างหอศิลป์ขอบคุณไอ้บัสที่มึงเหนื่อยที่สุดมันเหนื่อยที่สุดนะฮะขอบคุณมากนะฮะขอบคุณท่านผอ.นะท่านประสบที่แม่ให้กำลังใจอย่างสุดยอดแล้วก็เต็มที่กับงานเบลเล่ครั้งนี้นะพี่น้องศิลปินเราทุกคนสุดยอดฝีมือพวกเราเชียงรายสุดยอดศิลปินเชียงรายสวัสดีครับสวัสดี